วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอยู่กับผู้จัดคนเก่งนะฮะมิสแกรนด์ปราจีนบุรีคุณชัยกับน้องเมนนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าเป็นไงบ้างความรู้สึกก่อนวันนี้ความรู้สึกก็ต้องขอแสดงความยินดีกับมินนะครับมิสแกรนด์สระแก้ว2022นะครับซึ่งก็ตัวเต็งนะคุณเต็งมากเต็งจนเราเกรงแล้วก็หลายกระแสบอกว่าจะมงไม่มงแต่ด้วยความที่ความสามารถของตัวน้องนะฮะแล้วก็การทำร่วมกิจกรรมแล้วก็รอบแบบห้องดำแบ็กรูมเนี่ยเราได้เห็นตัวตนที่เยอะขึ้นแล้วก็ท่านคณะกรรมการก็ลงมติแล้วล่ะว่ามิแกนสายแก้วเหมาะสมที่สุดก็ต้องเป็นน้องมินนะฮะสำหรับปีนี้ครับนะให้ขอบคุณแฟนๆนางงามที่คอยส่งกำลังใจให้เวทีนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ให้กำลังใจอาจจะมีการตีบ้างแล้วก็เอาตีมาเพื่อก่อยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทีมมิสแกรนด์ปาจีนมิสแกรนด์สระแก้ว2022ซึ่งตอนนี้เราได้ตัวแทนเรียบร้อยนะฮะเป็นน้องมินก็เป็นตัวแทนสระแก้วพร้อมฟาดแน่นอนสำหรับเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะฮะเวทีใหญ่ในเดือนเมษายนนี้แล้วก็ร่วมรุ้นขอให้เปิดประตูให้กับสระแก้วหน่อยนะลูกสาวนะท็อป5ไปเลยนะปังๆเนาะได้เลยครับถึงน้องนางงามบ้างความรู้สึกยังไงบ้างกับเป็นตัวแทนของสระแก้วแล้วรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะคือเราทุ่มเทเตรียมการประกวดแต่เนื่องจากโควิดมันติดอะไรมาหลายอย่างก็ร่วมเป็นปีวันนี้ก็สิ่งที่ทุ่มเทไปทุกอย่างก็คือหายเหนื่อยแล้วก็ดีใจมากค่ะแม่ได้เลยหนักใจไหมที่จะต้องไปแข่งกับอีก76จังหวัดไม่หนักใจเลยค่ะถ้าเรามีเป้าหมายมินว่ามันจะทำอะไรแล้วมันก็มีความสุขถ้าเราอยากจะทำมันเรามีเป้าหมายเราจะเอาชนะมันทุกอย่างมันต้องมีการวางแผนก่อนล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเจอกันค่ะอีก76จังหวัดสระแก้วไม่ยอมใครแน่นอนค่ะขอกำลังใจแฟนๆทั้งประเทศเลยในการเชียร์สระแก้วครั้งนี้ก็ขอกำลังใจจากแม่ๆพี่ๆแฟนๆนางงามนะคะแล้วก็พี่น้องชาวพยาบาลที่คอยเชียร์คอยซัพพอร์ตมินอยู่ก็อยากให้ซัพพอร์ตต่อไปนะคะสำหรับศึกครั้งใหม่นี้เวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2022ยังไงก็มินสุทธิดาชัยคำมิสแกรนด์สระแก้วปี2022ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะฝาก IG ได้เลยอีกครั้งนึงค่ะสำหรับ IG นะคะแม่ๆค่ะเข้าไปติดตามกันได้ที่มินจุดสุทธิดาค่ะหรือว่าจะเป็น Facebook ก็ได้ค่ะสุทธิดาชัยคำค่ะได้เลยขอบคุณทั้งสองมากค่ะขอบคุณค่ะ